เรามาส่องงานกันนะคะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติใช่ใช่มันเป็นหนึ่งงานที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่ทางหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นงานเยลลี่นะเป็นงานประจำปีใช่แต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้แบบงานมันเงียบๆหายไปนะครับแต่ว่าปีนี้กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเปิดเต็มพื้นที่เลยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอคอยอยู่นะรอคอยแล้วก็มีความสนอกสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของสมุนไพรตั้งแต่ช่วงของโควิด19ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเรื่องของสมุนไพรไทยถูกนำกลับมาหยิบยกพูดถึงกันเยอะมากพี่น้องใช่ค่ะแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะใช่แล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงน้ำต้มยาฟ้าทลายโจรต่างๆนะคะใช่ใช่ใช่แล้วก็ปีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องราวของสมุนไพรไทยอย่างกัญชากัญชงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเรียกว่าเป็นแม่งานหลักเลยดีกว่าค่ะนะฮะในการที่จะจัดงานสมุนไพรค่ะที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะในวันที่6ถึง10กรกฎาคมค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะคุณหมอยงยศธรรมวุฒิค่ะครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับพี่น็อคเดอร์มอนกับท่านประเทศในใช่ไหมครับครับใช่ครับครับผมขอบคุณคุณหมอมากนะคะในที่มาในช่วงยามก่อนนอนนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกับเราค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอนะครับเรื่องของงานสมุนไพรไทยในปีนี้ประจำปี2565ถามก่อนเลยว่าปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นช่วงวันไหนแล้วก็ธีมหลักธีมหลักของการจัดงานในปีนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่เรื่องใดเป็นพิเศษครับคุณหมอครับครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับรายการว่าบีสี่ทุ่มนะครับที่ให้โอกาสผมในนามกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ฟังทั่วประเทศเลยนะครับครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้เนี่ยเราจะจัดที่เมืองทองธานีเลยนะครับโดยทางสะดวกนะครับฮอล์10กับฮอล์11นะครับวันที่6ถึง10กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยทีมงานหลักๆเราจะยกระดับตัวสมุนไพรไทยทั้งหมดนะครับเป็น Thailand Herbal Expo นะครับเพราะว่าเราจะก้าวข้ามเป็นสมุนไพรต่างๆที่จะมาช่วยในเรื่องของตัวฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะครับปีนี้เราจะมีอยู่3ธีมหลักครับเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของตัวที่ท่านได้บอกมานะครับก็คือตัวสมุนไพรไทยตัวกัญชาที่จะดูแลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมากมายหรือในเรื่องของตัวสมุนไพรกับเรื่องโควิด19ครับวันนี้เองนะครับท่านอาจารย์สัญยอดใจศิลป์ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการของท่านนะครับซึ่งทำไว้อย่างดีมากถูกต้องตามหลักวิชาการทุกอย่างครับฟ้าทลายโจรในขนาด180มิลลิกรัมของเอนโดแคปซูลต่อวันเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการจัดการกับโควิด19ทุกสายพันธุ์นะครับไม่แพ้ไม่แตกต่างจากฟาวิพิลาเวียเลยครับเพราะนี่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะครับเพราะเนี่ยที่เราเดินมาใช้สมุนไพรในเรื่องของการดูแลรักษาโควิดนั้นเรามาถูกทางเราประหยัดชาติเราช่วยชาติเราเซฟชีวิตคนได้อย่างมากมายนะครับใช่ค่ะอย่างที่สองนะครับผมคิดว่าเนื่องจากเรากำลังจะเปิดประเทศเรากำลังที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยเราจะชูประเด็นในเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอาหารที่เป็นเมนูเด็ดของในแต่ละพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงกับตัวสมุนไพรนะครับยกตัวอย่างนะครับที่เราได้รับการเชิดชูและชื่นชมมากนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองของมรดกโลกในเรื่องของทางอาหารเลยนะครับจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายนะครับมานำเสนอในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่10นะครับอันนี้ปีนึงนะครับก็ในเรื่องของตัวอัตลักษณ์ที่เราคิดว่ามันจะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของเวลเนสในเรื่องของสปาก็คือในเรื่องของการนวดที่จะไปทำให้การท่องเที่ยวหรือในเชื่อว่าหลายคนมาเมืองไทยเนี่ยมาเพื่อที่จะเข้าเวลเนสมาเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพมาเพื่อที่จะใช้บริการในเรื่องของนวดไทยนะครับเพราะเนี้ยตรงนี้เองนะครับเราก็จะมีธีมหลักก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรตัวอาหารและ
ในเรื่องของนวดไทยนะครับในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่สมุนไพรพื้นฐานนะครับครับทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะตื่นตาตื่นใจกับอินโนเวชันหรือนวัตกรรมที่ตัวสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถก้าวไประดับโลกได้อย่างมากมายนะครับผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยเราจะพบกับในเรื่องของการแปลงในเรื่องของตัวพืชพันธุ์สมุนไพรที่มีอยู่ต่างมากมายในประเทศนี้นะครับไปสู่สารสกัดไปสู่วงการความงามไปสู่วงการยาที่ใครๆเห็นแล้วก็ต้องทึ่งนะครับเพราะผมได้เชิญผู้ประกอบการที่เขามีเครือข่ายในระดับโลกนะครับมาร่วมในเรื่องของการที่จะเป็นแสดงให้เห็นว่าสมุนไพรไทยนี่แหละจะเป็นทางออกหนึ่งของในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศครับโอ้โหครบวงจรเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เริ่มเรื่องของสมุนไพรตั้งแต่อาจจะมีการอบรมด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอบรมในเรื่องของหลักสูตรที่นำไปใช้ได้เห็นบอกว่ามีตั้ง27หลักสูตรเลยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราเชิญปรมาจารย์มาทั้งนั้นเลยนะครับที่จะมาเป็นวิทยากรแล้วก็ทั้ง5วันนี้ฟรีหมดเลยนะครับมาลงทะเบียนทั้งออนไลน์ออนไซต์นะครับเราจะเปิดรับเช่นเราจะในเรื่องของอาหารนะครับผมคิดว่าเราจะพบกับในเรื่องของประเด็นในโลกโซเชียลปัจจุบันที่บอกว่าการบริโภคพืชพันธุ์ใบกัญชาที่จะปรุงอาหารอย่างไรให้แบบถูกต้องกับตัวสุขภาพไม่เกินเราเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเลยครับมาแนะนำมาจับมือสอนในเรื่องของการปรุงหรือการทำอาหารจากกัญชาเนี่ยให้อร่อยและปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับคนวัยไหนบ้างนะครับหรือในเรื่องของการดูแลตัวสุขภาพนะครับการจะดูแลในเรื่องของการฝึกการหายใจฝึกการนวดด้วยตัวเองฝึกการนวดขั้นพื้นฐานเราก็มีครบหลักสูตรเลยครับทั้งในเรื่องของพืชพันธุ์สมุนไพรทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของการที่จะไปต่อยอดในเชิงธุรกิจครับแล้วก็เรามีในเรื่องของ business matching นะครับผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยจะมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มีเจตจำนงที่จะมาลงทุนทำโมเดลทางธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการของไทยนะครับภายในงานเนี้ยหลายๆประเทศครับไม่ว่าจะเป็นลาวก็ดีไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะมาเลเซียก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติหรือ Thailand Herbal Expo ในปีนี้เนี่ยสามารถที่จะนำพาประเทศได้ไม่มากก็น้อยแล้วครับในเรื่องของการที่จะทำให้มีการฟื้นตัวเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจมีการจ้างคนจ้างงานแล้วก็เศรษฐกิจนั้นพืชพันธุ์สมุนไพรนั้นมาจากหมู่บ้านมาจากชุมชนมาจากพื้นที่ท้องถิ่นตามภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆเพราะฉะนั้นตัวการสายป่านแห่งสายทานแห่งเศรษฐกิจก็จะเชื่อมโยงตั้งแต่เงินตราต่างประเทศมาถึงผู้ประกอบการลงไปถึงผู้ที่จะผลิตที่เป็นต้นทางของตัวพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆนะครับโอ้โหมีตั้งแต่เรื่องความงามนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องของนำธุรกิจมาเจอกันด้วยแล้วมีคนที่เขาสนใจจากหลากหลายประเทศเนี่ยเขาติดต่อมาขนาดไหนแล้วคะตอนนี้ค่ะผมเข้าใจว่าที่ตกลงที่จะมาทำเป็นโมเดลธุรกิจครบวงจรแน่นอนแล้วก็อาจจะมีจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับในเรื่องของตัวสูงไทยเนี่ยของประเทศลาวนะครับของประเทศจีนแล้วก็ในส่วนของหมู่เกาะมาเลเซียเนี่ยก็จะมีเขาจะมีในเรื่องของเราเองก็เราก็จะแสดงสินค้าของเราที่จะสามารถส่งไปยังประเทศเหล่านั้นได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการเปิดประตูครับเพราะว่าณวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของผู้คนที่หลงไหลหรือหัวโหยหาเสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยจะเข้ามามาเนี่ยเยอะแน่นอนนะคะครับครับผมครับเราควรต้องลงทะเบียนจองหรือเรา walk in เข้าไปได้ตลอดสถานที่เนี่ยรองรับได้เต็มที่เลยใช่ไหมครับใหญ่โตมโหฬารมากครับรองรับคนได้วันละเป็นหลายหลายหมื่นคนครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเรามีการพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดเนี่ยเป็นเกือบ20,000ตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นฮอลล์ซึ่งใหญ่ทอ12ของเมืองทองธานีเลยครับที่เราคุ้นกันสบายนะครับครับผม
คุณหมอครับอย่างคนที่เขาสนจะไปในงานเนี่ยคือนอกจากทั้งหมดทั้งมวลที่คุณหมอบอกมาจะได้เจอแล้วถ้าจับต้องได้เป็นแบบว่าเข้าไปเนี่ยเราจะได้เจอกิจกรรมอะไรที่มันน่าสนอกสนใจบ้างไหมครับคุณหมอครับคือในโซนแสดงของเราจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นฮอลล์หลักก็คือเป็นส่วนของเวทีกลางแล้วก็เป็นส่วนของการจัดแสดงอย่างน้อยเนี่ยมีอยู่4โซนที่น่าสนใจเลยครับให้คุณหมอแนะนำไฮไลท์ไฮไลท์ค่ะขอเลยฮะ4โซนครับไปปั๊บจะได้ไปพุ่งไปที่โซน4โซนนี้ไปดูในเรื่องของตัวอินโนเวชั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวความงามหรือตัวกัญชามั้ยคะนะครับหรือในเรื่องของตัวสารสกัดกัญชาที่มีผลไปทำยาเนี่ยอย่างมากมายเนี่ยเราจะมีโซนจัดแสดงส่วนหนึ่งเลยครับค่ะและในเรื่องของตัว wisdom ครับก็คือในเรื่องของตัวภูมิปัญญาที่เราระดมหมอพื้นบ้านเราระดมคนที่มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาดั้งเดิมของแพทย์แผนไทยเนี่ยมานอกจากมาจัดแสดงตัวภูมิปัญญานั้นแล้วนะครับยังมาให้บริการกับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าในเรื่องของตัวภูมิปัญญานั้นไม่ว่าจะเป็นการนวดหรือไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนั้นผมว่าเมืองไทยเนี่ยปราณีตมากแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยครับผมยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก็เลยขอถามซะเลยนะคะเรื่องพูดถึงการนวดเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งที่อาจจะไม่คุ้นหูก็คือการนวดน้ำมันลังกาสุกะลังกานี่คือสีลังกาหรือเปล่าไม่รู้นะคะท่านเทพดีอธิบายนิดหนึ่งสาธิตนิดหนึ่งค่ะการนวดลังกาสุกะนี่จริงๆแล้วลังกาสุกะนี่เพิ่งใช้ชื่อมาสักประมาณปี2549นะครับเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดนะครับครับมีการนวดรักษาการนวดเพื่อฟื้นฟูสภาพคนที่ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็หรือเป็นสตรีหลังคลอดนะครับเขาจะวิธีการนวดแบบมุสลิมอยู่ครับวิธีการนวดแบบมุสลิมเนี่ยมันต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากการนวดของราชสำนักหรือของแผนไทยเนี่ยอยู่พอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทางผู้รู้ในเรื่องของการนวดของภูมิปัญญาของท้องถิ่นของ3จังหวัดชายแดนเนี่ยเขามาจัดในเรื่องของท่าทางของการนวดที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาร่วมกับในเรื่องของการใช้สมุนไพรซึ่งเชื่อว่าหลายหลายคนคงจะได้เคยได้ยินบ้างนะครับที่เป็นสมุนไพรที่ว่ายี่หร่าดำนะครับยี่หร่าดำเนี่ยถ้าเป็นในคัมภีร์ของทางมุสลิมเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นอายุยาอายุวัฒนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดลังกาสุกะก็คือว่าเป็นการนวดที่ถูกขนานนามโดยผู้ทรงคุณวุฒิของด้านการนวดของทางมุสลิมซึ่งมีการกำหนดท่าการจัดระเบียบของการนวดและผสมกับน้ำมันที่มีสมุนไพรประมาณ15ชนิดร่วมกับเป็นยี่หร่าดำนะครับหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมคะยี่หร่าดำครับผมในการนวดจากหน้าท้องลงไปนะครับเพราะเขาคิดว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสายสะดือนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเนี่ยก็จะแตกต่างจากการนวดแผนไทยก็คือการนวดจากเท้าใช่ไหมครับเพราะการนวดลังกาสุกะก็จะมีรูปแบบวิธีการแล้วก็เพิ่มเติมด้วยว่ามีการประคบด้วยสมุนไพรหรือประคบด้วยหินร้อนๆนะครับเพื่อที่จะให้เลือดหรือว่าเพื่อจะให้ตัวน้ำมันที่มียี่หร่าดำเนี่ยได้เข้าแทรกซึมเข้าไปในผิวหนังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนิยมมากครับให้บริการกันไม่หวาดไม่ไหวครับแสดงว่าได้ผลดีมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอโอดใครไม่มีใครไม่นวดครั้งเดียวแล้วเลิกครับโอ้ที่แสดงว่าคือถ้าคนที่ไปในงานนี้คนที่ไปในงานนี้ก็จะได้มีโอกาสใช้บริการการนวดน้ำมันลังกาสุกะได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับได้เลยครับมาเลยครับแล้วเราจะมีนวดตอกเส้นจากพ่อหมอแม่หมอจากหลายจังหวัดทางภาคอีสานครับที่เราเคยเห็นตอกเส้นที่เหยียบเหล็กใช่ไหมคะภาคกลางนะครับมีเราได้ดองมาทั้ง4ภาคแล้วก็มีเหยียบเหล็กที่เท้าใช่ไหมคะแล้วก็เอาเท้าไปเรียกลักษณะของทางภาคเหนือไหมคะคุณหมอ
เหยียบเหล็กแดงนะที่มีครับมีหมดทุกภาคครับอ๋อเรียกว่างานนี้เรามาที่เดียวเนี่ยเหมือนเราได้ไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด้านการนวดจากทั่วทุกแห่งทั่วประเทศไทยเลยเขาบอกว่าเป็นงานชุมนุมเจ้ายุทธจักรโอ้โหด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านฟังแล้วอยากนวดแล้วเป็นชุมนุมสุดยอดเจ้ายุทธจักรสาขาครับผมเห็นภาพในปีก่อนๆ นะฮะคุณหมอในปีที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิดฮะคือนวดไปอ่ะคนถูกนวดนี่หลับไปเลยครับคุณหมอมันคงเพลินมันคงจะมีความสุขมากเลยนะคุณหมอฮะเส้นคลายใช่ครับใช่ครับแล้วผมถามอันนี้ถามอีกนึงการไปขอนวดใช้บริการทั้ง4ภาคเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับคุณหมออาจจะมีติปเติบอะไรมั้ยฮะก็อาจจะมีค่าเขาเรียกเลยค่าอะไรนะค่าครูค่าครูนิดหน่อยครับว่าซึ่งผมเข้าใจว่าเราเองเราอยากที่จะถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยมากกว่าที่จะมาหารายได้ครับมีสอนบ้างไหมคะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะรู้จักวิธีจับเส้นเหมือนทางวัดโพนี่เคยที่จะมีการสอนนิดใช่เผื่อว่าใครอยากจะไปขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรในศาสตร์ต่างๆครับทั้งเรื่องของการนวดเรื่องของการทำยาเห็นบอกว่าอบรมหลักสูตรระยะสั้นมากถึง27หลักสูตรนะครับคุณหมอฮะใช่ครับใช่ครับจับมือสอนกันทำให้เป็นเลยแหละทำให้เป็นเรื่องของการผลิตน้ำมันที่จะมาใช้ในครัวเรือนเนี่ยผมเข้าใจว่าวิทยากรหลักเนี่ยมาจากมาบเอื้องอาจารย์ยักษ์อาจารย์วิวัฒน์เนี่ยมาสอนให้เป็นกันเลยแหละครับนะครับน้ำมันอะไรคุณหมอน้ำมันกัญชาน้ำมันจากพืชนะครับน้ำมันจากมะพร้าวน้ำมันจากอะไรเนี่ยมาใช้ในครัวสมุนไพรตัวที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราก็รู้ว่ามีคุณประโยชน์มากมายเนาะใช้ทั้งความงามก็ได้ถ้าบอกว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวนี่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะถ้าไปซื้อตามท้องตลาดคือถ้าทำเองได้มันก็จะประหยัดเงินไปเยอะถ้าคนที่จะไปอบรมหลักสูตรในแบบนี้ครับคุณหมอฮะจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไหมหรือว่าเราสามารถ walk in เข้าไปแล้วก็สามารถไปขอความรู้ไปเรียนได้เลยครับระบบมันจะมีอยู่ทั้ง2ระบบครับเราจะจัดออนไซต์แต่ถ้าเป็นออนไซต์นี่เราอาจจะรับได้สัก 30-40 คนต่อหลักสูตรนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของออนไลน์เนี่ยโอ้ลงทะเบียนกันเข้ามาเลยครับไม่จำกัดจำนวนเลยครับอ๋อแล้วก็ดูสามารถดูผ่านช่องทางออนไลน์ได้ Facebook Live อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคุณครับใช่ครับใช่ครับใช่ทุกหลักสูตรทุกห้องเนี่ยก็จะมีสามารถเข้ามาทางออนไลน์ได้ทุกหลักสูตรครับมีนอกจากเรื่องของนี้แล้วก็ที่เราจะได้กลิ่นหอมกันไปตลอดในงานก็คืออาหารใช่ไหมคะคุณหมอกาดมั่วสาธิตจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้โหมันจะต้องเป็นอาหารที่กินแล้วสุขภาพดีสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะปีนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีธีมในเรื่องของอาหารเป็นธีมหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเราก็จะระดมสุดยอดอาหารนะครับสุดยอดเมนูเด็ดนะครับอย่างน้อยเนี่ย14จังหวัดนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับเราแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์ในเรื่องของเมืองอาหารเมืองสมุนไพรเมืองเชื่อมโยงกับในเรื่องของเมนูสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับสำหรับเมนูเด็ดเมื่อกี้แล้วก็เห็นคุณหมอบอกว่าเพชรบุรีด้วยใช่ไหมคะเป็นจังหวัดที่ชูเรื่องของมีหลากหลายเรื่องตาลกระโนดครับตาลกระโนดเป็นเมืองที่เป็นเมืองแห่งตาลกระโนดครับเพราะเนี่ยเขาสามารถร้อยเรื่องราวนำตาลกระโนดเนี่ยมาเป็นอาหารคาวอาหารหวานอาหารที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการอาหารเป็นยาได้อย่างดีเลยครับในเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีครับตาลกระโนดน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากครับฟังแล้วอยากไปให้เดินให้ทั่ววันหนึ่งจะครบหรือเปล่าไม่ครับมีแต่66ถึง10เนี่ยรวมเข้าไปในวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ6ที่วันพุธครับค่ะก็สิ้นสุดเอาวันอาทิตย์ครับวันเดียวไม่หมดใช่ไหมครับคุณหมอวันเดียวน่าจะไม่หมดคุณหมอยืนยันใช่ไหมฮะหมดไหมครับคุณหมอยืนยันครับยืนยันครับเห็นบางคนเนี่ยจำได้ว่าเมื่องานปีก่อนอยากให้เปิดยาวไปอีกอะจำได้เพราะว่าใช่ผมเคยไปทำข่าวพี่นกผมเคยไปทำข่าวมันจะไม่ทั่วจริงๆคือมีผมเคยไปสัมภาษณ์คนที่เขาไปเที่ยวในงานเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อย2วันคืออ่ะใช่คือคนนึงอะอย่างน้อยต้องมีอย่างน้อย2วันเพราะว่าอ่ะเผื่อบางคนจะไปเรียนหลักสูตรต่างๆแล้วก็ไปเดินซื้อของไปเดินใช้บริการนวดอะไรเงี้ยโอ้แสดงว่าและ
ต้องเป็นงานที่โอ้โหสร้างพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณหมอคะเรื่องของแจกกล้าไม้เมื่อหลายปีก่อนว่าโอ้โหไปเข้าแถวกันตอนนั้นโควิดก็กำลังมีจำได้เงียบเลยครับค่ะตอนนี้มีกล้าไม้อะไรที่น่าสนใจบ้างคะเนี่ยกล้าไม้นี่ผมคิดว่าทางท่านอาจารย์ยักษ์นะครับท่านอาจารย์วิวัฒน์นะครับแห่งมากเอื้องนะครับก็จะนำมาแจกหลายพันต้นนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับเช่นยางนาหรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นไม้ที่มีคุณค่าในอนาคตถ้าใครมีที่ดินแล้วปลูกนะครับส่วนของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมาแจกพืชผักสวนครัวนะครับวันละหลายร้อยต้นหลายชนิดครับเป็นพืชผักนะครับในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะส่วนวิสาหกิจหลายแห่งรวมถึงกรมด้วยนะครับก็จะมีการแจกต้นกล้าพันธุ์กัญชานะครับวันละหลายร้อยต้นหรืออาจจะเป็นวันละพันต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของน่าสนใจมากของแจกตรงนี้เนี่ยมีทุกวันแล้วก็ถ้าท่านเลือกเป็นไม้ยืนต้นก็ได้ถ้าท่านเลือกเป็นพืชผักสมุนไพรผักสวนครัวก็ได้หรือท่านจะเลือกไปเป็นกัญชาเพื่อท่านจะลองไปปลูกแล้วก็ลองมาใช้ดูแลสุขภาพตัวเองก็ได้ครับโอ้เนี่ยคนจะไปเพราะคุณหมอบอกว่าแจกต้นกล้ากัญชาเนี่ยแล้วคุณหมอมันเคยมีประเด็นว่าประกาศแจกแล้วมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันจะแบบคนก็จะงอนกันนะคุณหมอจะต้องเข้ารับบัตรคิวกันยังไงไหมคะเนี่ยเรื่องการแจกเนี่ยแจกก็คงแจกเช่นวันละ500ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าคือทั้งหมดแล้วก็หมดเลยนะครับไม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับค่ะเพราะว่าธีมของเขาคือแต่เดี๋ยวเราก็จะประกาศหน้างานชัดเจนนะครับว่าแจกใช้จากเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็แน่นอนครับอ๋อแต่ว่าก็คือสำคัญคือนอกเหนือจากอันนี้ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้เนาะเรื่องของต้นกล้าที่สมุนไพรต่างๆที่ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะหยิบยกมาแจกแต่ว่าสิ่งเหนืออื่นใดก็คือเรื่องขององค์ความรู้ที่จะได้รับกลับไปคิดว่าทุกคนจะต้องอยากรู้ไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งทั้งเรื่องอาหารที่เราสนใจเรื่องทำน้ำมันอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็เรื่องต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยเราสามารถปลูกจนสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ใช่ครับก็อย่างนี้แล้วผมคิดว่าในส่วนพืชพันธุ์ที่หรือว่าของแจกเนี่ยครับผมคิดว่าผู้ประกอบการหรือพวกเราเองเราก็จะพยายามเตรียมให้มากที่สุดเท่าที่กำลังเรามีครับแต่สิ่งที่เหมือนกับที่ทางท่านบอกครับว่าสิ่งที่มันหาไม่ได้ก็คือในเรื่องของภูมิปัญญาความรู้คือทัศนคติผมคิดว่าถ้าใครมาดูงานอย่างลึกซึ้งและเชื่อมโยงตั้งแต่ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านจนถึงนวัตกรรมของกรมการแพทย์แผนไทยเองร่วมกับเครือข่ายของการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่พยายามนำกัญชาเนี่ยมาเป็นยาเพื่อรักษาโรครวมถึงในเรื่องของนักธุรกิจที่เขาเห็นในเรื่องของสารสกัดที่จะไปเชื่อมโยงมูลค่าที่จะไปเป็นเครื่องสำอางไปเป็นยารักษาโรคสมัยใหม่คือถ้าใครเห็นห่วงคุณค่าของห่วงโซ่คุณค่าของตัวกัญชาแล้วก็จะรู้ว่าตั้งแต่รากต้นกิ่งใบดอกของกัญชานั้นมีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็เป็นซีโร่เวสต์จริงๆก็คือไม่มีของเสียจริงๆนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้สำหรับตัวประเทศเนี่ยได้จริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทัศนคติที่บอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดนั้นผมคิดว่ามันก็จะค่อยๆหายไปนะครับครับดูผมเองไม่เคยปฏิเสธว่าตัวกัญชาเนี่ยไม่มีโทษกัญชาเนี่ยถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ดีไปเสพก็มีโทษแต่ถ้าเราคิดว่าโทษนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทางนั้นเรามาใช้ไปในเรื่องของการพัฒนาไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของยารักษาโรคดูแลในเรื่องของการเป็นสารส่วนประกอบสำคัญในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของเวชสำอางดูแลในเรื่องของโรคที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันแล้วไม่ค่อยได้ผลแต่เมื่อไปใช้ทุกผลกัญชาแล้วได้ผลดีมากเช่นในเรื่องของพาร์กินสันเองในโรคของสะเก็ดเงินเองหรือในบรรเทาอาการเจ็บปวดในโรคที่รักษายากๆเช่นมะเร็งเองถ้าใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะได้ผลดีมากคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยจะดีขึ้นอย่างมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคุณค่าตรงนี้แหละที่ผมว่าคนไปชมงานเนี่ยต้องไปศึกษาต้องไปเรียนรู้แล้วก็ต้องไป
โดยในงานมหกรรมสูงไทยแห่งชาติครั้งที่19ครั้งนี้ครับโอ้เรียกว่างานนี้เนี่ยจะดีมากเลยค่ะนอกจากเรื่องของความตื่นตาตื่นใจที่จะได้เจอได้เห็นสมุนไพรต่างๆได้เจอศาสตร์ต่างๆแล้วเรื่องที่สำคัญที่คุณหมอบอกก็คือเรื่องขององค์ความรู้เราจะไปทำความเข้าใจกับเรื่องของการใช้สมุนไพรนะในรูปแบบดั้งเดิมรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจกับมันมากขึ้นจะได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเราได้มากที่สุดนะคุณหมอฮะใช่ค่ะใช่ครับผมแล้วก็จับจ่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งเครื่องสำอางนะคะทั้งอาหารทั้งสิ่งต่างๆที่จะไปช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีเนี่ยในราคาที่จับต้องได้นะคุณหมอนะเป็นต้นทุนเลยใช่ไหมราคาที่เราเรียกว่าเอาของห้างมาขายราคาตลาดนัดเอาอะไรกันคุณหมอผมถามนิดนึงช่วงสุดท้ายละถ้าไปงานนี้มันมีของอะไรที่เราควรจะต้องซื้อกลับไปคุณหมอมีแนะนำสักหนึ่งอย่างสองอย่างไหมครับคุณหมอครับผมเกือบแนะนำไม่ถูกเลยครับเพราะว่า แหมมันน่าใช่ค่ะไปแล้วจะต้องอลังการแล้วก็อยากซื้อไปหมดอ่ะ300ล้านนะครับที่เป็นกลุ่มที่สาธิตกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กที่จะมาออกบูธเพื่อเป็นสัก300ล้านนะเพราะมันเยอะมากครับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าและก็ที่สำคัญนะครับผมคิดว่าในงานนี้เนี่ยกรมเองก็ได้ตระหนักถึงตัวสุขภาพของของคนที่จะไปดูงานเรื่องคนหนาแน่นใช่ไหมคะครับเราก็จะมีในเรื่องของตรวจรักษาด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนไทยเอาในโรคฮิตเลยครับก็คือในเรื่องของลองโควิดนะครับซึ่งผมคิดว่าคนหลายคนก็เป็นแล้วโควิดคนที่เป็นโควิด19มาแล้วยังมีรู้สึกว่ากินข้าวไม่ได้ชีวิตไม่ค่อยปกติตอนไม่ค่อยหลับไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อว่ามีศาสตร์การรักษาด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนไทยด้วยยาสมุนไพรที่มีคุณภาพเนี่ยไปเท่าไหร่ก็รับรักษาหมดครับแล้วก็ให้บริการฟรีหมดเลยนะครับโอ้โหคลินิกลองโควิดเลยนะโดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสภาการแพทย์แผนไทยจัดแพทย์แผนไทยฝีมือดีมาคอยตรวจรักษาทั้ง5วันนะครับหรือใครที่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์กรมก็จัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เนี่ยไปให้บริการเลยนะครับแล้วก็ไปสามารถรับยากัญชาทางการแพทย์เนี่ยได้หลากหลายตำรับนะครับตอนนี้เรามีอยู่สัก17ตำรับแต่คิดว่าพอสิ้นปีนี้เนี่ยอย่างน้อย40ตำรับในเรื่องของกัญชาที่จะมามีบทบาทในเรื่องของทางการแพทย์แผนไทยทางการแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ายาเหล่านี้เนี่ยเมื่อตัวกัญชาเนี่ยไม่ได้เป็นยาเสพติดเนี่ยเราก็มีโอกาสค้นคว้าเราก็มีโอกาสที่จะนำยาเหล่านั้นมาผลิตเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยตามหลักวิชาการที่ปลอดภัยแล้วก็รักษาโรคได้จริงเนี่ยอย่างมากมายครับโอ้โหครบถ้วนใช่นะคะเรียกว่าไปเนี่ยไปงานเดียวได้ว่าครบทุกศาสตร์เลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับอยากให้คุณหมอช่วยย้ำอีกครั้งนึงครับว่างานเนี่ยเราจะจัดขึ้นที่ไหนจัดขึ้นตั้งแต่วันไหนจนถึงเมื่อไหร่แล้วก็เวลาที่จะสามารถเข้าไปในงานเนี่ยเราสามารถจับเจ้าอยู่ในงานเนี่ยได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับคุณหมอครับครับงานจัดที่เมืองทองธานีนะครับวันที่6ถึง10กรกฎาคม2565ที่จะถึงนี้นะครับวันถึงวันอาทิตย์นะครับถึงวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านที่รับฟังอยู่นะครับช่วยบอกต่อด้วยนะครับว่างานนี้มาดูความยิ่งใหญ่มาดูมรดกทางวัฒนธรรมมาดูการเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจที่จะนำสมุนไพรไทยนำการแพทย์แผนไทยนำนวดไทยนำอัตลักษณ์ของไทยอาหารไทยเนี่ยมาร่วมกันฟื้นฟูประเทศหลังจากเปิดประเทศวันที่1กรกฎาคมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็ได้นะคะว่าจะดูว่าเป้าหมายเราจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรใช่ไหมคะ www เข้าไปที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็ได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอได้เลยแต่ผมว่าถ้าไปตรงหน้างานปุ๊บเนี่ยเราจะมีจอ LED ที่จะบอกเลยครับว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนเวลาเท่าไหร่มีอะไรเนี่ยเราจะมีเราอยากให้ทุกคนมาร่วมงานนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสกับทั้ง
รูปรสกลิ่นเสียงของยาตามสมุนไพรที่แท้จริงครับได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาแนะนำงานที่ถือว่าโอ้โหจะให้องค์ความรู้เป็นหัวใจของประเทศไทยเราเลยนะคะงานนี้ใช่ใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในช่วงระหว่าง 6-10 กรกฎาคมนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากๆครับขอบพระคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณหมอยงยศนะฮะธรรมวุฒินะครับท่านเป็นอธิบดีเลยนะครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก